สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราพามาดูตู้ควบคุมนะครับแบบเป็นตู้ขนาดเล็กนะครับโดยตัวนี้สามารถควบคุมปั๊มนะครับขนาดเล็กแล้วก็ตัวพัดลมนะฮะ2 ตัวโดยตัวนี้มีเซ็นเซอร์นะครับ3 ตัวตู้ละ3 ตัวนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์วัดความเข้มแสงนะครับเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นอากาศแล้วก็วัดอุณหภูมิน้ํานะครับโดยที่ตัวนี้จะมาโชว์ค่านะครับเรามาดูกันในส่วนของการเริ่มต้นเนี่ยเราก็สามารถมีการตั้งเวลามีการตั้งอัตโนมัตินะครับแล้วก็การบันทึกข้อมูลผ่าน USB ในส่วนของการมอนิเตอร์ค่าเนี่ยเราก็สามารถดูค่าอุณหภูมิความชื้นนะฮะโดยสามารถดูเทรนของกราฟได้ว่าตอนนี้กราฟเป็นยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิน้ำนะครับความเข้มแสงนะครับซึ่งตัวนี้ความเข้มแสงก็ตอนนี้ก็น้อยนะครับ100 ปะลักแล้วก็อุณหภูมิที่32นะครับความชื้นที่76เราสามารถตั้งค่านะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าเวลานะครับการเปิดปิดตามเวลาตามต้องการนะครับหรือว่าการตั้งค่าอัตโนมัตินะครับโดยใช้เซ็นเซอร์เนี่ยเราก็สามารถตั้งค่าได้อุณหภูมิความชื้นสำหรับการเปิดปิดปั๊มเปิดปิดพัดลมนะครับการตั้งค่าดึงค่าฮิสตอรี่นะครับสามารถดูฮิสตอรี่ได้ว่าทุกๆ5 นาทีเนี่ยค่าที่อ่านได้เป็นยังไงนะครับเมื่อกี้เราเพิ่งเริ่มต้นการทำงานนะครับมาดูอันนี้นะฮะค่าเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับของค่าต่างๆของตัวเซ็นเซอร์นะครับซึ่งภายในตู้เนี่ยเราก็จะประกอบใช้ตัว PLC นะครับในการควบคุมแล้วก็มีโพสต์ซัพพลายนะครับมีรีเลย์ในการสั่งงานเอาท์พุตนะฮะแล้วก็มีตัว Emergency นะครับสำหรับการสั่งสต็อปนะครับเปิดปิดเวลามีปัญหานะครับเราก็สามารถกด Emergency Stop ได้นะครับผมโอเคตัวนี้เซ็นเซอร์ก็สามารถต่อได้ระยะประมาณ5 ถึง 50 เมตรได้นะครับตัวนี้เซ็นเซอร์อยู่ที่เราความต้องการของลูกค้านะครับโอเคก็ถ้ามีข้อสนใจหรือว่าสงสัยก็สามารถสอบถามเข้ามาทางเพจ Miniature Solution ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าชอบอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับวิดีโอนี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ